รงนี้นะครับเขาก็เลยใช้การวิเคราะห์กราฟนะครับจากเครื่องมือต่างๆที่นะครับที่ปรากฏอยู่ในBinance นะครับเขาก็บอกว่าเขาใช้กราฟราย4ชั่วโมงนะครับในการวัดเทคนิคของกาล่านะครับเขาบอกว่าเขาสนับสนุนจากไดนามิกจาก20 EMA นะครับแผนภูมิกรอบของ4ชั่วโมงปริมาณการซื้อขายระหว่างวันของกาล่านะครับอยู่ที่ 5.2 พันล้านดอลลาร์คิดเป็นกำไรประมาณ 2.3% ของ Trading View Chart นะครับในสัปดาห์ก่อนนะครับกาล่าก็มีการไต่ระดับนะครับที่ 0.038 ดอลลาร์นะครับซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 3,000% นะครับจากการเริ่มต้นของเดือนพฤศจิกายนนะครับอย่างไรก็ตามชุมนุมหยุดเพียงแค่นั้นนะครับและในสัปดาห์ใหม่นะครับราคาก็พุ่งเช่นกันและทำสถิติใหม่สูงสุดที่ 0.84 นะครับหรือ 0.83โอเคครับราคาของกาล่ามีการซื้อขายเหนือสูงเหนือ EMA นะครับที่สำคัญที่20 50 100และ200นะครับซึ่งบ่งชี้ว่าตอนนี้เป็นแนวโน้มที่ดีของโทเค็นตัวนี้เลยนะครับนอกจากนี้ดัชนี Relative Strength Index นะครับ75ยังสะท้อนถึงทัศนคติเชิงบวกของโทเค็นนะครับอย่างไรก็ตามแผนภูมิ Divergent นะครับก็ยังเป็นขาลงใกล้เข้ามาบริเวณที่ซื้อเกินไปนั้นนะครับมีความเกี่ยวข้องคือมีการปรับฐานเนื่องจากว่ากาล่าเนี่ยเขาพยายามนะครับที่จะให้ราคามันไปต่อนะครับฉะนั้นการที่กาล่ามันจะไปต่อได้มันก็ต้องมีคนที่เป็นเมาเข้ามานะครับหรือต้องการที่จะทำการเทรดระยะสั้นนะครับแล้วก็ได้กำไรกันไปยาวๆนะครับก็กลุ่มนี้จะเป็นตัวช่วยทำให้ราคาของกาล่าเนี่ยไปต่อนะครับตัวจากกราฟนะครับแล้วก็ตัวแท่งเทียนนะครับตอนนี้เขาสรุปเลยกาล่านะครับก็มีระดับสูงสุดใหม่ตลอดนะครับแล้วก็แสดงเป็นระยะนะครับทางเทคนิคนะครับว่ามันมีการรวมตัวกันนะครับเพื่อจะก่อกำเนิดนะครับให้ราคาเนี่ยไปต่อก็เลยมีการพักเป็นระยะนะครับก่อนที่จะขึ้นไประดับสูงต่อไปนะครับดังนั้นโทเค็นทำนองเดียวกันนะครับก็มันมีการเทขายบ้างนะครับจนทำให้บางครั้งเนี่ยราคาตกไปบ้างจากที่ประมาณ 0.84 หรือ 0.8326 นะครับดอลลาร์ก็ลดลงระดับที่ 0.62 ดอลลาร์นะครับเหรียญได้รับการสนับสนุนระดับนี้ด้วยเสนอนะครับที่ตลาดเนี่ยมันจะเป็นตลาดกระทิงนะครับที่ทำให้เหรียญเนี่ยมันมีราคาดันสูงขึ้นนะครับเนื่องจากกาล่ามันเป็นเหรียญเกมอ่ะพวกคล้ายๆกับโซโลนาหรือว่ามานาแล้วก็แซนด์บ็อกซ์นะครับก็จะคล้ายๆกันแล้วทำให้ราคาตอนนี้มันเป็นเครื่องหมายนะครับว่ามันจะถึง1ดอลลาร์ในไม่ช้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากและสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่ากาล่าจะ go to the moon ไปด้วยกันฝากท่านผู้ชมนะครับว่ากาล่าจะถึง1ดอลลาร์ได้หรือไม่นะครับถ้าถึงได้กด1นะครับถึงไม่ได้ก็กด2แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามผมก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเรามีช่องทางที่สำคัญคือไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยเพราะในไลน์กลุ่มเนี่ยมันจะช่วยท่านในการลงทุนด้วยกันนะครับเพราะว่าไลน์กลุ่มก็จะช่วยนะครับเอาล่ะนะครับกาล่าก็จะเป็นอีกหนึ่งคำตอบและหนึ่งเหตุผลนะครับที่นักเทรดเดอร์และนักเก็งกำไรจะต้องเก็งกำไรจนสุดปลายปีนี้นะครับก็เชื่อว่าน่าจะไปถึงปลายปีนี้แหละก็วัดใจกันนะครับว่ากาล่าจะไปต่อและเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับผมก็หวังว่ากลุ่มนะครับเรามีกลุ่มกาล่าด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มคริปโตเคอเรนซีเป็นกลุ่มรวมนะกลุ่มกาล่าเป็นกลุ่มย่อยนะครับก็ลองเข้ามาได้แล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR code ให้ทักไปที่เพจนะครับเพราะใน YouTube เนี่ยผมไม่ค่อยได้ให้นะครับเพราะว่ามีคนบางคนเป็นสแกมเข้ามานะครับแล้วก็มาขายของแบบรบกวนคนอื่นนะจริงๆกลุ่มเราไม่ได้ห้ามเรื่องการขายของนะแต่ขายของหรือทำอะไรอ่ะแชร์ลูกโซ่รบกวนคนอื่นนะครับไปทักคนนู้นคนนี้นะครับจนทำให้กลุ่มมันเกิดความน่ารำคาญนะครับทักมาที่เพจแล้วกันนะครับเพื่อผมจะได้สแกนหน่อยนะฮะว่าใครเป็นใครบ้างนะและสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับผมก็หวังว่า
ท่านผู้ชมนะครับจะติดตามด้วยกันนะครับผมก็หวังว่ากาล่าจะโกโทเดมูนไปที่1ดอลลาร์ด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ